จริงป่ะที่เขาบอกว่าไปนิวซีแลนด์ทั้งทีช่วงหน้าหนาวเนี่ยฮีทเทคเอาไม่อยู่เลยมันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอจริงป่ะที่เขาบอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ทำง่ายมากได้แค่ภายใน1อาทิตย์จริงเปล่าที่นิวซีแลนด์เขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเท่าไหร่นะจริงเหรอสวรรค์ของแสงใต้เลยนะที่นิวซีแลนด์จริงเหรช่วงเล็กๆของ On Travel สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องใหม่ของผมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับผมเล็กครับ Lecture Talks Talks the Talks Talks ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองครับผมจะพาทุกคน yeah! ไปสู่นิวซีแลนด์กันครับใน EP นี้เที่ยวนิวซีแลนด์ทั้งทีต้องรู้สิ่งนี้ครับมาดูคำถามแรกกันก่อนเขาบอกว่าจริงป่ะที่ฮีทเทคอาจจะเอาไม่อยู่ถ้าไปช่วงฤดูหนาวคำตอบครับก็คือจริงแต่ขึ้นอยู่กับว่าฮีทเทคที่เอาไปนั้นน่ะถ้าใส่ชั้นเดียวแนะนำว่าให้ซื้อเป็นแบบอุลตร้าวอร์มซึ่งฮีทเทคครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ระดับตัวทั่วไปก็คือมีแบบ general เป็นแบบใส่ทั่วๆไปที่กันอุณหภูมิอาจจะกันได้ไม่ติดลบเท่าไหร่แล้วก็แบบextra warm แล้วก็ ultra warm คือผมซื้อไปอ่ะเป็นแบบ extra warm ส่วนลับที่ได้ก็คือการแทบจะไม่อยู่ครับด้วยความที่มันหนาวจริงๆแม้ว่าจะมีเสื้อกันหนาวที่แบบลบ20องศาอะไรไปแล้วก็ตามเนาะมันก็อาจจะกันไม่อยู่เนาะดังนั้นแนะนำว่าให้เตรียมเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไปดีๆ Heattech อ่ะถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้เป็นแบบ ultra warm ไปเลยแล้วก็นอกจากมีเสื้อกางเกงก็ต้องเป็นถ้าเป็นไปได้ก็อยากแนะนำให้เป็นแบบ Heattech รองเท้านี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจริงๆของผมอ่ะมันมีถุงเท้าเป็นแบบถุงเท้า Heattech อยู่แล้วซึ่งมันก็กันได้ในระดับหนึ่งแหละที่ Queenstown หรือบางเมืองอ่ะมันจะมีร้านแบบให้เช่าพวกอุปกรณ์เล่นสกีเช่ารองเท้าหรือถ้าสมมติใครขึ้นไปที่ Coronet Peak เป็นต้นอะไรประมาณเนี้ยเป็นแบบพวกที่เล่นหิมะเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีรองเท้าให้เช่าอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องเอาไปให้มันเกะกะก็จะได้สบายตัวไปอีกนึงอันต่อมาก็คือไฟฉายไฟฉายนี่สำคัญสำหรับคนที่ไปแบบอารมณ์แบบไปแคมป์ไปพักอะไรตามแบบสายลุยสายป่าแนวป่าแนวธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมืดมากหน้าหนาวค่ำเร็วร้านรวงอะไรปิดเร็วมากจริงป้าที่เขาบอกว่าวีซ่านิวซีแลนด์เป็นแบบท่องเที่ยวเนี่ยทำง่ายแล้วก็ไม่ถึง1อาทิตย์ก็ได้ผลละคำตอบก็คือจริงครับ wow. ผมลอชวีซ่าไปเป็นแบบvisitor visa เป็นแบบ general นะครับแต่เป็นแบบแพ็คคู่ผมไปกัน2คนมันก็จะมีให้เลือกว่าจะไปเป็นแบบ2คนหรือไปแบบมีครอบครัวมีใครไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะได้ถูกลงไปหน่อยถ้าสมัครแบบแยกกันเนาะผมลอชวีซ่าไปประมาณวันที่4พฤษภาคมครับแล้วก็ได้มาวันที่9พฤษภาคมระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันจะให้ไปจนถึงประมาณ10เดือนก็คือ10กุมภาพันธ์ปีหน้าสำหรับผมนะครับดังนั้นเดี๋ยวมารอวันที่4ตามที่กล่าวละในส่วนของเว็บไซต์ในการยื่นวีซ่าครับก็เข้าไปใน Realme เขาจะให้กรอกทุกอย่างใน Realmeราคาทั้งหมดของวีซ่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราลอชวีซ่าไป1คนหรือกี่คนหรืออะไรยังไงแต่ถ้าเป็นแบบคู่ไปเป็นแบบแพ็คคู่เป็นแบบ2คนวีซ่าทั้งหมดราคาประมาณ281ดอลลาร์นิวซีแลนด์ครับรายละเอียดก็อย่างที่ขึ้นบนจอนี้เลยครับต่อมาครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยใช้จริงเหรอที่นิวซีแลนด์คำตอบก็คือไม่จริงเลยครับที่นิวซีแลนด์ที่ออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารครับเพียงแต่ว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีการอนุรักษ์ภาษาเมารีไว้ดังนั้นเขาจึงใช้ภาษาเมารีเป็นภาษาในทางราชการอีกภาษาหนึ่งเช่นแบบเวลาเราไปเห็นใช่ไหมในเวลาเราได้การตอบรับของวีซ่ามันจะเขียนออกมาว่า Q
คียออร่าคียออร่าซึ่งก็แปลว่าสวัสดีหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งภาษาของเมาลีเนี่ยเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ควบคู่กันไปเป็นภาษาทางการเราจะเห็นได้บ่อยตามแบบรถบัสป้ายรถเมล์นู่นนี่นั่นเนาะคือผมเคยถามคนโลคอลที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าภาษาเมาลีอ่ะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องเรียนในสมัยตอนเด็กๆซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ชื่นชมนะที่เขาอนุรักษ์ภาษาเมาลีไว้ซึ่งแตกต่างกับที่ออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเวลาไปรถบัสหรือไปติดต่อราชการเนี่ยเราจะเห็นแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับซึ่งมันไม่ค่อยมีภาษาของเผ่าบอริจินเท่าไหร่นักแต่อย่างนี้ครับทุกคนคือเวลาเช่นเวลานำเสนอเวลาอาจารย์มาสอนหรืออะไรแบบเนี้ยหรือมีคนมานำเสนอพรีเซนเตอร์ส่วนมากอ่ะเขาก็จะมีการชื่นชมเผ่าบอริจินเหตุผลที่เขาไม่ใช้เหตุผลหนึ่งในออสเตรเลียก็คือว่าเห็นบอกว่าถ้าเปรียบเทียบมันจะเปรียบเทียบได้กับดินแดนของออสเตรเลียเผ่าบอริจินมันจะอยู่หลากร้อยภาษามากเลยแล้วแต่ละภาษามันไม่มีความเชื่อมโยงกันเท่าไหร่นักดังนั้นมันจึงเป็นการยากที่จะใช้ในเป็นภาษาทางการเนาะอันนี้ก็คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับคำถามต่อมาครับที่เขาบอกว่านิวซีแลนด์เป็นสวรรค์ของการไปดูแสงใต้จริงไหมคำตอบก็คือใช่ครับมันเป็นสวรรค์ของการไปดูแสงใต้จริงแต่ว่าแถบบริเวณแถวออสเตรเลียแทสมาเนียรัฐแทสมาเนียอะไรเงี้ยก็มีแสงใต้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงนิวซีแลนด์อะบริเวณเกาะใต้เนี่ยจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับแสงใต้อีกอันหนึ่งครับซึ่งที่เกาะใต้อะที่นิยมที่จะไปดูแสงใต้ก็คือมีแถบเมาคุกแล้วก็มีที่เลคเทคาโปครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่มืดที่สุดแล้วการที่จะไปดูได้นั้นน่ะปัจจัยสำคัญก็เช่นต้องไปคืนเดือนมืดเพราะว่ายิ่งมืดมันก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนเนาะทุกคนแล้วก็ต้องดูดีๆว่ามันตรงกับวันที่เราจะไปเที่ยวไหมแล้วก็ดูลมฟ้าอากาศด้วยว่ามันมีเมฆมากไหมถ้ามันมีเมฆมากก็จบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าสมมุติใครพลาดแสงใต้อ่ะไม่ต้องห่วงครับผมยืนยันได้เลยว่าการที่จะไปดูดาวที่แถวเลคเทคาโปหรือแถวเมาคุกที่เกาะใต้นิวซีแลนด์น่ะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะคุณจะได้เห็นทางช้างเผือกที่โคตรจะสวยผมเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่นั่นคือสวยจริงๆลืมบอกไปครับซึ่งการที่จะได้เห็นแสงใต้จริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับการที่เราศึกษาหาข้อมูลมาดีๆด้วยคนโลคอลที่เลคเทคาโปอ่ะครับเขาบอกว่าการที่จะดูแสงใต้นั้นน่ะคุณสามารถเช็คได้ที่ลิงก์นี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปใน1ปีอ่ะเขาเคยเจอแสงใต้แค่2ครั้งเองที่ดูได้เห็นด้วยตาเปล่านะดังนั้นมันเป็นการยากมากที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่บริเวณแถบนั้นไอ้ที่เห็นทั้งหมดน่ะมาจากกล้องซึ่งการที่จะถ่ายได้ด้วยกล้องนั้นน่ะก็จะต้องใช้เทคนิคพิเศษโดยการถ่ายบริเวณที่มืดนั่นเองเผื่อใครอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากไปดูแสงใต้ในเวลาเดียวกันครับผมซึ่งถ้าสมมติทุกคนคลิกเข้าไปในลิงก์นี้การที่จะดูแสงใต้ได้นั้นน่ะมันจะมีทั้งหมด9ระดับเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติ1ถึง3อันเนี้ย low geomagnetic activity อันนี้ก็คือว่าเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ได้แต่ถ้า4ถึง6อันนี้อาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้า7ถึง9อันเนี้ยเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยถ้าสมมติใครไปแล้วแล้วก็ศึกษาเว็บนี้แล้วเห็นแสงใต้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนสรุปให้ฟังสำหรับ EP นี้นะครับไปนิวซีแลนด์ทั้งทีจะต้องรู้จักสิ่งนี้สิ่งแรกเลยที่จะต้องรู้ก็คือรู้การเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าว่าจะไปฤดูไหนอันที่2ครับสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือรู้ว่าวีซ่าเนี่ยมันไม่ได้ทำยากครับมันทำง่ายมากแต่มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดปีกย่อยทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ทางการของวีซ่านิวซีแลนด์ได้เลยครับอันที่3ก็รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะนิวซีแลนด์น่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษอยู่ทุกคนอันดับสุดท้ายสิ่งจะต้องรู้เลยในเวลาไปเที่ยวก็คือถ้าสมมติใครที่จะไปเที่ยวแล้วไปดูแสงใต้ต้องศึกษาเว็บไซต์ให้ดีๆและต้องดูพวกพยากรณ์อากาศอะไรให้ดีๆครับผมสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกว่านิวซีแลนด์วันที่1มีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ไครสต์เชิร์ชครับ
อย่าลืมติดตามนะครับและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามช่อง Lecture Talks ของผมไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปจริงๆจังๆแล้วครับสวัสดีครับทุกคน